สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเช้าวันอาทิตย์พบกันนะครับเช้าวันอาทิตย์เราพบกันทุกวันอาทิตย์ขณะนี้เนี่ยนอนก็แม่หลับก็หลับไม่สนิทเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยผมดูแล้วว่าไม่มีใครที่จะนอนหลับสนิทนะครับบ้านเมืองเลวร้ายถึงขั้นนี้ระบอบทักษิณกัดกินประเทศไทยจนกร่อนไปหมดแล้วริ้วรอทักษิณก็ออกมากันเต็มที่ออกมากันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกออกมาทุกอย่างคิดถึงแต่พวกตัวเป็นหลักนะครับคิดถึงแต่พวกตัวเป็นหลักประเทศจะเป็นยังไงช่างมันผมมาสรุปข่าวให้พ่อแม่พี่น้องฟังซึ่งไม่มีเรื่องดีเลยครับเรามาดูกันนะครับมาดูกันอันแรกก็แหมอันนี้เขาเขียนไว้ดีครับเขียนไว้ดีนะครับเนี่ยนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีเขียนไว้ตรงๆเลยครับในแนวหน้านะครับเขียนไว้เมื่อวันศุกร์ว่านักการเมืองเมืองไทยขณะนี้มันเป็นนักการเมืองสเปโตท่านอ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมนุษย์แบ่งเป็น5ประเภทคือ1มนุษย์นิรโยคือมนุษย์ที่มีพฤติกรรมเหมือนสัตว์นรกอันที่2มนุษย์สเปโตนี่แหละครับคือมนุษย์ที่พฤติกรรมเหมือนเปรตตลอดเวลาอันที่3มนุษย์สเดรชาโนพฤติกรรมเหมือนสัตว์ไม่ละอายต่อบาปอันที่4มนุษย์สมนุษย์โสนี่พฤติกรรมเป็นมนุษย์มีความรับผิดชอบเหมือนเราท่านๆเนี่ยครับและอันสุดท้ายมนุษย์สเทโวเป็นมนุษย์แต่พฤติกรรมเหมือนเทวดาเหมือนเทพจิตใจงดงามแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้บ้านเมืองเราที่วุ่นวายชิบหายวายวอดอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะนักการเมืองที่มีอำนาจในขณะนี้ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติมีพฤติกรรมโหดร้ายเหมือนสัตว์นรกบางคนเหมือนเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาบางคนเหมือนสัตว์ไม่ละอายต่อบาปอันนี้นะครับทำให้ประเทศวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่หิวตลอดเวลาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยากได้นั่นได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุดคือมนุษย์สเปโตคือเปรตในร่างมนุษย์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองวันนี้ตกอยู่ในความหายนะวิกฤตทุกด้านซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่คือผลแห่งการมีอำนาจและการใช้อำนาจของมนุษย์สเปโตคือมีความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลามีพฤติกรรมโหดร้ายเหมือนสัตว์นรกและสมุนบริวารของนักการเมืองเดรฉาโนไม่ละอายต่อบาปบ้านเมืองป่นปี้โหจริงเลยครับท่านจริงเลยครับทำไมไม่จริงล่ะครับดูดิครับมันยิงเราทุกวันมันยิงเอายิงเอายิงเอาแล้วมาดูแนวหน้าเมื่อวันศุกร์นะครับเขาก็ลงอีกว่าข้าวของกูเงินของกูอีปูโกงไปมาดูกันนะครับนี่แหละครับแนวหน้าเขาลงไว้ผมก็มาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องได้อ่านเงินของกูข้าวของกูอีปูโกงไปเร็วไหมครับแล้วเขาก็ยกป้ายขึ้นกันเลยขึ้นกันเลยว่าเป็นอย่างไรอาทิตย์ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องคงจะอาเจียนอ้วกกันเป็นแถวเพราะนางยิ่งลักษณ์ออกมาตอแหลว่าเหตุที่จ่ายเงินชาวนาไม่ได้เป็นเพราะยุบสภาและมีการชุมนุมของกปปส.ทั้งที่รัฐบาลได้เตรียมเงินไว้พร้อมหมดแล้วความจริงคือชาวนาไม่ได้รับเงินมากว่า 6-7 เดือนแล้วตั้งแต่ก่อนยุบสภาตั้งแต่ก่อนชุมนุมเห็นหรือยังครับว่านางนั้นโคตรตอแหลหรือโ
ตอแหลโคตรและก็ได้ออกมาพูดอีกว่าไม่ทอดทิ้งชาวนาจะดูแลชาวนาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมความจริงปรากฏว่าชาวนาเชียงใหม่ได้รับเงินค่าข้าวเกือบหมดแล้วแต่ทำไมชาวนาจังหวัดอื่นๆยังติดค้างจำนวนมหาศาลเช่นนครสวรรค์ค้างอยู่เท่าไหร่พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับ 8,500 ล้านกำแพงเพชร 7,900 ล้านพิจิตร 7,400 ล้านอุบลราชธานี 6,900 ล้านสุรินทร์ 5,700 ล้านเป็นต้นและยังตอแหลต่อไปอีกว่ารัฐพยายามขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือที่เรียกว่า G2G ย่อมาจาก Government to Government เพื่อหาเงินกลับมาหมุนเวียนจ่ายในโครงการปรากฏว่าปปช.เขาชี้ชัดอยู่แล้วว่าการซื้อ G2G ที่นางยิ่งลักษณ์อ้างนั้นไม่มีหลักฐานว่าเป็นการซื้อของรัฐต่อรัฐและที่ทุเรศที่สุดจีนเขาออกมาประกาศเลยว่าไม่มีนะครับแล้วก็ที่มีปลอมไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่จะทำสัญญาแทนรัฐบาลได้ก็วันนี้ดูแล้วทุเรศขนาดไหนรัฐบาลซื้อข้าวไปแล้ว 7.8 แสนล้านบาทแต่ขายได้เงินมาเพียง 1.4 แสนล้านก็แสดงว่าขาดทุนไปประมาณ 6 แสนกว่าล้านเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะ 1. ขายไม่ได้เงินอันที่ 2. ขายราคาถูกอันที่ 3. ขายข้าวไม่ได้ถามว่าถ้าเป็นเอกชนท่านทำแบบนี้บริษัทท่านก็เจ๊งท่านจะทำไหมรัฐจึงไม่มีเงินหมุนเวียนนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ผู้ส่งออกข้าวคุณวิชัยศรีประเสริฐบอกว่านโยบายการจำนำข้าวแท้จริงเป็นการผูกขาดการซื้อขายข้าวโดยรัฐบาลยิ่งลักษ์แต่มีวาระซ่อนเร้นคือซื้อขายซื้อราคาแพงขายราคาถูกแล้วก็โกงเอาไปให้พวกพ้องซื้อในราคาต่ำกว่าตลาดรัฐได้รับเงินแค่จิ๊ดเดียวเห็นไหมครับและมีการหมุนเวียนเอาข้าวในประเทศเพื่อนบ้านมาขายฟันส่วนต่างประมาณ10,000บาทต่อตันวันนี้ไม่ใช่ชัดเจนแค่ปปช.เมืองไทยต่างประเทศก็เห็นเราก็ทำอะไรมาได้ทำยังไงก็ไม่ได้เพราะเขาก็บอกว่าเขามาจากการเลือกตั้งทั้งที่ทุกอย่างผิดหมดแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้รัฐบาลถึงอยู่ได้โดยมีกองกำลังคือตำรวจเป็นผู้สนับสนุนและก็มีอีกหลายหน่วยงานที่น่าจะเกี่ยวข้องแต่บอกว่าเป็นกลางเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเงินที่หายไปเนี่ยไปไหนเงินภาษีพ่อแม่พี่น้องทั้งนั้นโกงกันจนไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนาชาวนาได้รับความเดือดร้อนจึงมาประท้วงมหาศาลวันนี้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี2555และ2556ครั้งที่1ปิดบัญชีเมื่อ31พฤษภาคม2556มีผลขาดทุน3ล้านมีผลขาดทุน 332,372.32 ล้านบาทนี่คือตัวเลขจากกระทรวงคลังเองวันนี้หลายท่านได้ออกมาพูดกันว่าโครงการนี้ทุจริตเต็มที่ตั้งจนไม่มีแล้วรัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือในการไปขอกู้เงินไหวไหมครับวันนี้ไหวไหมครับวันนี้เนี่ยยังไม่หยุดตอแหลอีกว่าสถาบันการเงินเขาไม่ให้กู้เพราะถูกผู้ชุมนุมปิดเขาไม่ให้กู้เพราะเขาไม่มีความมั่นใจในรัฐบาลและกลัวผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายแน่นอนครับวันนี้รัฐบาลต้องหยุดตอแหลหยุดโกงกินชาวนาหยุดป้ายร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนโยบายการบริหารประเทศที่ล้มเหลวทั้งหมดเกิดจากการโกงกินชาวนาเขาขึ้นป้ายได้ถูกครับข้าวของกูเงินของกูอีปูโกงไปวันนี้เรายังต้องเลือกข้างอีกเหรอครับเรายังต้องเลือกข้างอีกเหรอครับถูกกับผิดท่านบอกท่านเป็นกลางเอ๊ะมันยังไงมันมีแต่ถูกกับผิด
ชั่วก็ดีชั่วก็ดีท่านก็บอกท่านเป็นกลางเป็นกลางก็ท่านอยู่ฝ่ายค่อยยังชั่วมันก็ชั่วอยู่ดีนะครับวันนี้มันต้องเลือกแล้วว่าเป็นอย่างไรมิฉะนั้นประเทศไปไม่รอดครับเราไปดูคลิปอันนี้กันนะครับเรื่องราวของบ้านเมืองที่องคมนตรีท่านพูดไว้ดีครับน่าฟังครับแล้วถึงเวลาแล้วว่ามันเป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองท่านเป็นกลางได้อย่างไรไปดูครับอัจฉริยะ Special Scoopสามสี่ปีมานี้บ้านเมืองของเราดูจะไม่ค่อยปกติสุขนะครับผมคิดว่าลูกวชิรวุฒิเลือกจะเป็นกลางไม่ได้แล้วล่ะครับใครบอกว่าท่ามกลางเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ผมขอเป็นกลางผมคิดว่าเป็นกลางไม่ได้ครับลูกวชิรวุฒิต้องเลือกข้างสถาบันเท่านั้นครับระหว่างความถูกกับความผิดเราเลือกกลางกลางไม่ได้ครับเราต้องเลือกความถูกต้องและผมเชื่อว่าลูกวชิรวุฒินั้นมีวิจารณญาณมากพอที่จะไตร่ตรองประมวลข้อมูลว่าอะไรถูกอะไรผิดใครถูกใครผิดฉะนั้นการคบหาการสนับสนุนเป็นเรื่องสำคัญที่เราคงจะต้องดูว่าขณะนี้เราตกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของคนไทยหรือไม่เราตกเป็นลูกน้องของกลุ่มคนที่เราคิดว่าเขามีบุญคุณกับเราเขามีอำนาจวาสนาเขามีเงินทองเขามียศถาบรรดาศักดิ์ที่จะบันดาลให้เราได้หรือไม่เราจึงยอมตกเป็นลูกน้องเขาผมคิดว่าลูกวชิรวุฒิไม่เคยก้มหัวให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องครับไม่เคยก้มหัวให้อำนาจอธรรมครับผมคิดว่าลูกวชิรวุฒินั้นถืออยู่เสมอว่าหากใครที่มีอำนาจใช้อำนาจไม่เป็นธรรมมารังแกสังคมชุมชนของเราเราจะพูดคำเดียวว่าเป็นไงเป็นกันเหตุที่ต้องใช้เวลาตรงนี้มาพูดเพราะสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่ผ่านมา 3-4 ปีและอาจจะเป็นไปอย่างนี้อีกหลายสิบปีก็ไม่ทราบถ้าลูกวชิรวุฒิไม่เป็นหลักในการออกมาประกาศตัวว่าไม่มีความเป็นกลางเราเลือกข้างสถาบันก็จะไม่มีใครกล้าฉะนั้นผมขอกราบฝากไว้ตรงนี้นะครับให้ท่านได้ไปไตร่ตรองดูว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนเราควรจะทำอย่างไรอาชีพอะไรที่เราไปเกี่ยวพันกับคนที่ได้ชื่อว่าจาบจ้วงริดรอนลบหลู่สถาบันอันเป็นที่เคารพรักของเราแล้วไซเรายอมไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องการแบ่งข้างแบ่งสีแบ่งพรรคแบ่งพวกเพราะไม่ใช่เรื่องการเมืองนี่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองครับนี่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองผมเองพูดเรื่องการเมืองไม่ได้ครับผิดกฎมณฑียนบานผมขอพูดเรื่องชาติบ้านเมืองฉะนั้นคิดว่าให้พวกเรามีมโนสำนึกว่าเราคือใครเรามาจากไหนโรงเรียนนี้สอนอะไรเราความกตัญญูรู้คุณเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดสำหรับลูกวชิรวุฒิเราเลือกข้างสถาบันก็จะไม่มีใครกล้าเพราะไม่ใช่เรื่องการเมืองนี่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองครับนี่เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองครับอัจฉริยะ Special Scoop ก็พ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ชัดเจนเลยท่านองคมนตรีพูดอย่างนี้ชัดเจนนะครับว่าควรจะทำยังไงผมเห็นด้วยเลยครับถ้าเรายังเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราจะเป็นกลางประเทศก็คงบรรลัยแล้วนะครับบรรลัยแล้วท่านลืมไปแล้วถึงเรื่องน้ำไทยรัฐวันนี้เองเขาลงเลยนะครับว่านายลอยนจำชื่อนี้ได้นะครับนายลอยนชี้ปีนี้แรงมีน้ำเค็มก็ไหนล่ะครับไอ้ปลอดประสบไอ้เวรปลอดไอ้นรกปลอดมันบอกว่าต้องเอาเงินไปแก้น้ำท่วมคุณลอยนเขาทำเรื่องน้ำเขาบอกเลยปีนี้น้ำแล้งน้ำเค็มน้ำทะเลหนุนสูงเกษตรจะแย่ปะปลาจะก่อยชิบหายไหมนะครับชิบหายไหมนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ชิบหายวันนี้แล้วจะชิบหายวันไหนครับงบประมาณในการน้ำท่วมบานทะโรคบานเป็นลิตรกรีบลิตรสีดวงแล้ววันนี้เรามาดูข่าวอีกนะครับมาดู
แนวหน้าเมื่อวันศุกร์เขาบอก